สวัสดีค่ะทักทายจากอรวีแม่บ้านอเมริกานะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้สบายดีกันไหมคะพี่อรวีอยากจะรีวิวว่าให้น้องๆดูว่าที่พี่นั่งร้องเพลงให้อัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยอยู่มุมนี้เองค่ะมุมเล็กๆของรถ RV นะคะค่ะก็เป็นมุมที่พี่นั่งร้องเพลงอัดคลิปวิดีโอประจำนะคะก็จะใช้ก็จะมีแล็ปท็อปนะคะแล้วก็มี iPad นะคะแล้วก็คุยโทรศัพท์กันกับเพื่อนๆที่น้องๆเปิด YouTube ดูก็อย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นด้านหน้าของรถ RV นะคะแฟนพี่ดูข้างหน้านู้นก็จะเป็นโซฟานะคะจะเกรงใจแกก็จะไม่ถ่ายให้แกก็ดูกำลังรีแลกดูทีวีอยู่ก็ไปเข้าดูทีวีไปโอเคตอนนี้คุณป้าสายเปรี้ยวนะคะคุณป้านงคานก็ออนอยู่ค่ะเมื่อกี้พี่อรวีก็ทักทายคุณป้าไปแล้วนะคะค่ะก็ทักทายไป 2-3 ท่านค่ะที่ออนนะคะพี่อรวีก็อยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจทุกคนค่ะก็วันนี้ก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าพี่อยู่บนรถRV เนี่ยนั่งอัดคลิปวิดีโออยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเก็บของสัมภาระต่างๆนะคะพวกถ้วยชามอุปกรณ์ใช้ในครัวนะคะอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟเป็นเตาแก๊สเป็นหม้ออบเป็นเตาอบนะคะนี่ก็เป็นที่เก็บของต่างๆเลยนะก็เป็นซิงค์นะคะค่ะนี่ก็เป็นอยู่บนรถนี่ก็มุมนี้ก็เป็นประตูนะคะเป็นประตูที่ขึ้นมานะคะฝั่งนู้นก็เป็นด้านหน้ารถก็ไม่แพลนไปละกันเพราะว่าคุณสามีกำลังดูทีวีอยู่เกรงใจแกเนาะก็เนี่ยค่ะก็เป็นตรงไปก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนที่พี่รีนอนอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถมาได้ครบ2เดือนแล้วนะคะเพราะว่าซ่อมแซมบ้านอยู่อย่างที่พี่ออลิเวียเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆ นะคะว่าพี่ก็ซ่อมแซมบ้านจากที่ต้นสนหักทับหลังคาบ้านนะคะก็เพิ่งกำลังซ่อมแซมบ้านตอนนี้ก็2เดือนแล้วก็รถก็ปกติเนี่ยเราจะจอดรถไว้ที่ถนนที่จอดรถหน้าบ้านนะคะก็ที่หน้าโรงรถนะคะแต่ตอนนี้ก็เลยย้ายรถ RV รถบ้านเนี้ยมาจอดตรงด้านหลังสวนหลังบ้านเพราะว่าจะได้ขึ้นใช้บันไดหลังบ้านได้สะดวกสบายนะคะนี่ก็เป็นบริเวณภายในค่ะภายในรถนะคะภายในห้องนอนค่ะที่พี่อรวีนอนตรงนี้ก็จะเป็นมีทีวีเล็กๆอยู่อันนึงนะคะไว้พี่อรวีฟังเพลง YouTube นะคะก่อนนอนค่ะนี่ค่ะก็เป็นมันค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆห้องนะคะก็เป็นข้างบนก็เป็นจะมีที่เก็บสัมภาระต่างๆพี่อรวีก็จะใช้เก็บหมอนเก็บอะไรนะคะเก็บหมอนเก็บพวกของใช้จุกจิกๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะรถค่ะจะพอดีเสาร์นี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพี่อรวีซักผ้าเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำก็เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยให้ดูเนาะเนี่ยค่ะพี่อรวีอยู่อย่างเงี้ยค่ะที่ถ่ายทำวิดีโอคุยกับพี่ๆน้องๆก็มุมนี้เลยมุมประจำตัวของพี่อรวีพี่อรวีก็จะเปิดโน้ตบุ๊กนะคะเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็คู่มือในการถ่ายทำวิดีโอก็ไม่มีอะไรเลยก็มี iPad มีโทรศัพท์ธรรมดานะคะมี iPhone iPad ใช้อัดคลิปวิดีโอคุยกับเพื่อนๆนะคะก็ยังไงพี่ก็จะยังออนตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะคนไหนไลฟ์ก็จะเข้าไปทักทายวันนี้คุณป้านงคลานนะคะคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะก็กำลังออนอยู่ก็พี่ก็เข้าไปทักทายคุณป้าแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูว่ามุมที่พี่อรวีถ่ายทำวิดีโออยู่บนรถนี่คือมุมนี้เองค่ะน้องๆคะมุมนี้ค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าจนกว่าบ้านจะเสร็จค่ะพี่ถึงจะได้ย้ายเข้าไปในบ้านถึงจะได้มีมุมนั่งคุยกับเพื่อนได้สบายๆแล้วก็จะได้ไลฟ์กันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะ
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ